รื่องนโยบายเราที่เป็นนโยบายพื้นฐานของเรื่องสมาร์ทซิตี้ถูกไหมสมาร์ทซิตี้เนี่ยคือการเอาข้อมูลของเมืองมาใช้เพื่อบริหารจัดการเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำมาตลอดปีนึงเนี่ยมันก็คือการเอาทำฐานข้อมูลดิจิตอลให้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างที่เราทำแคฟฟี่ฟองดูเนี่ยก็เป็นกระบวนการที่เอาปัญหาของคน300,000กับเรื่องเนี่ยปัญหาประชาชนมาใส่เป็นฐานข้อมูลแล้วลงไปแก้ปัญหาให้ตอนนี้สิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็คือการเอาชุมชนข้อมูลชุมชนทั้งหมดเนี่ยลงเป็นพิกัดดิจิตอลนะครับนี่ก็เป็นแผนผังชุมชนลองดูเว็บไซต์หน้าเมื่อกี้กันดิลองหน้าเริ่มต้นได้มั้ยมันเข้ามาหน้าไหนเพราะตรงนี้เรามีระบบข้อมูลแผนผังชุมชนที่เราลงไปประมาณ 2,000 ชุมชนแล้วก็ 99.5% แล้วนะตอนนี้ก็ลงในพื้นที่ซึ่งข้อมูลต่อไปนี้ก็จะเป็นโอเพ่นให้คนเข้าไปดูได้ถูกไหมเพราะถ้าเกิดเราเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยชุมชนที่เป็นลงทะเบียนกับเราไว้เนี่ย 2,000 ชุมชนก็จะมีข้อมูลว่าอยู่ที่ไหนบ้างอ่ะเข้าไปเลยเดี๋ยวไม่รอนะก็ไม่ดูเขาดูจอเอาแล้วนี่คือชุมชนทั้งหมดในกรุงเทพใช่ไหมพอลงดีตัวปุ๊บเนี่ยลองขยายเข้าไปดูนะก็จะเห็นผังชุมชนเลยว่าแต่ละชุมชนมีเป็นบ้านเรือนอยู่ยังไงนะครับแล้วเราก็จะไปลงระบุพิกัดละเอียดเลยว่าจะมีถังดับเพลิงอยู่ที่ไหนมีหัวประปาแดงอยู่ที่ไหนมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่ไหนและแต่ละชุมชนมีปัญหาอย่างไรเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไอ้ถังดับเพลิงที่ตั้งประปาหัวแดงอะไรพวกนี้นะมันก็นั้นแต่ละชุมชนต้องอัปเดตข้อมูลนี้เข้ามาอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่คิดว่านี่ก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญของสมาร์ทซิตี้ที่เราจะสามารถบริหารจัดการได้ต่อไปก็จะมีจำนวนผู้ป่วยติดเตียงใช่ไหมแล้วก็มีข้อมูลต่างๆในพื้นที่เนี่ยจะมีแบบว่าชุมชนนี้อยู่ที่ไหนมีประชาชนเท่าไหร่มีจำนวนครัวเรือนเท่าไหร่นะแล้วก็สุดท้ายก็จะรู้เลยว่าจะเอาบริหารจัดการข้อมูลชุมชนนี้อย่างไรแล้วก็ข้อสำคัญคือไอ้ข้อมูลในชุมชนเนี้ยต้องให้แต่ละชุมชนสามารถอัปเดตข้อมูลได้ก็สามารถทำให้ข้อมูลเนี่ยมันเป็นปัจจุบันอยู่เสมอไม่ข้อมูลถ้าเกิดอัปเดตด้วยชุมชนไม่ได้ข้อมูล1วันก็ล้าสมัยละเพราะว่าเราต้องไปนั่งอัปเดตข้อมูลเองก็จะทำเหมือนเป็นข้อมูลที่ในแพลตฟอร์มที่เหมือนกับคาเฟ่ฟองดูอ่ะที่ให้ประชาชนเป็นคนช่วยให้ข้อมูลเข้ามาอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เดินหน้าไปในปี2นะมันก็เห็นไอ้ฐานข้อมูลตรงนี้ดีขึ้นแล้วจากนั้นก็จะมีฐานข้อมูลของทุกอย่างเลยที่ทางสำนักโยธาทำก็จะเป็นโครงการก่อสร้างทุกอันที่ต้องที่ขออนุญาตก็จะปรากฏอยู่บนพิกัด GIS เลยเราจะถามได้เลยว่าโครงการนี้ใครเป็นคนก่อสร้างเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่เป็นโครงการของหน่วยงานไหนรับผิดชอบนั้นมุดประชาชนไปเห็นฝาบ่อที่มีปัญหาเงี้ยก็จะสามารถรู้เลยว่าเออตรงนี้มันเป็นโครงการที่ใครก่อสร้างอยู่ใครรับผิดชอบแล้วก็จะเสร็จเมื่อไหร่แล้วเสร็จเมื่อไหร่ก็ทั้งโครงการของเอกชนด้วยของภาครัฐด้วยนั่นก็จะเป็นอีกเลเยอร์นึงซึ่งจะทำให้เรามีข้อมูลเพราะอันนี้มันที่เราพูดกันว่าสมาร์ทซิตี้คือการเอาข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการเมืองให้อย่างมีประสิทธิภาพนะนี่คือการทำฐานข้อมูลนะนี่ก็สิ่งที่จะมาเร่งรัดอยู่แล้วก็การดำเนินการก็ทำไปได้ค่อนข้างดีนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเก็บขยะซึ่งตอนนี้เรามีนโยบายที่จะทำการเก็บขยะให้ได้อย่างน้อยทุกจุดเนี่ย อาทิตย์ละ2ครั้งตัวเลขนี้น่าสนใจนะนี่คือตัวเลขปริมาณการเก็บขยะของเรานะในปีสีเขียวนี่คือปีที่แล้วนะสีน้ำเงินเนี่ยคือปีนี้คือโดยเทรนด์ทุกปีเนี่ยขยะจะเพิ่มขึ้นทุกปีถูกไหมอย่างปีที่แล้วก็ประมาณ10,000 ตันอันนี้ปีนี้ก็น่าจะเป็นมัน 11,000 ตันแต่ปรากฏว่าสิ่งที่น่าสนใจคือเรามีการรณรงค์เรื่องการทำซีโร่เวสต์ใช่ไหมซึ่งท่านพอผมอธิบายหน่อยที่เราทำอะไรบ้างนโยบายครับก็มีการเข้าไปส่งเสริมนะครับทางภาคเอกชนชุมชนอะไรต่างๆให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางนะครับจะได้ไม่เป็นภาระที่กทม.จะมาจัดเก็บนะครับมีโครงการไม่เทรวมที่เข้าไปส่งเสริมให้แยกประชาชนแยกเปียกกับแห้งไว้ก่อนซึ่งตอนนี้เราเก็บข้อมูลขยะเปียกที่เราแยกและนำไปจัดการอย่างถูกวิธีคือนำไปทำปุ๋ยหมักนะครับตอนนี้ภายใต้โครงการไม่เทรวมตอนนี้ได้ขยะประมาณ70 ตันต่อวันนะครับซึ่งจากจำนวนขยะที่ลดลงเนี่ย70เนี่ยเป็น
ภายใต้โครงการของกรุงเทพมหานครเลยแต่ที่เหลือก็อาจจะเป็นแนวทางของภาคเอกชนอาคารสำนักงานต่างๆที่เขามีการแยกต้นทางอยู่แล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่กุมภาพันธ์ของปีนี้เนี่ยขยะเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องเลยนะก็เป็นผลจากที่เรารณรงค์เรื่องการให้เอกชนรายใหญ่มาร่วมกันแยกขยะทำซีโร่เวสต์นั่นเห็นได้ว่ากุมภาก็ขยะลดลงไปเอ้ยขยับข้างบนหน่อยลดลงก็คือ300กุมภาลดลง199ตันมีนา273เมษา318พฤษภา713มิถุนา719ตันก็เป็นตัวเลขที่มีเทรนด์ที่ดีต่อเนื่องอ่ะว่านี่คือความสำเร็จของทุกคนที่ร่วมมือกันเลยนะแล้วก็จะทำให้การเก็บขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนหนึ่งก็คือว่าขยะไม่ต้องไปถึงหลุมฝังกลบหรือไม่ต้องไปเผาคือคนแยกขยะแล้วไปรีไซเคิลมากขึ้นนี่ความสำเร็จเลยนี่ปัญหาต่อมาคือแล้วทำไมขยะบางส่วนยังเก็บไม่ได้ดีนะยังมีจุดบางจุดที่อย่างเมื่อคืนเราไปที่บางแคก็มีบางหมู่บ้านเช่นหมู่บ้านก้าววัฒนาเนี่ยเก็บอาทิตย์ละวันอย่างเงี้ยทำไมก็เหตุผลที่วิเคราะห์ต่อเลยฮะเราก็มีการวิเคราะห์ละเอียดนะว่าแต่ละเขตมีรถขยะกี่คันมีบุคลากรกี่คนความเก็บขยะเป็นยังไงก็วิเคราะห์ปัญหาต่างๆซึ่งข้อสรุปมันจะมีข้อสรุปอยู่นี่ว่าปัญหาของเขาก็ข้อสรุปเนี่ยก็คือว่าเรามีรถขยะเพียงพอรถเก็บขยะเนี่ยมีเพียงพอเพราะเราเช่ารถมาแต่ว่าก่อตาการพนักงานอาจจะยังไม่เพียงพอกับรถเก็บคือมีรถมาแต่ว่าพนักงานไม่เพียงพอแล้วก็รถบางคันคนทำงานไม่เต็มเกณฑ์ที่กำหนดเมืองขยายตัวสูงขึ้นถูกไหมอัตราของเดิมแถวกรุงเทพฝั่งตะวันออกเช่นมีนบุรีหนองจอกเนี่ยแต่ว่ามีหมู่บ้านมาขยายมากขึ้นมีความกระจายตัวของหมู่บ้านมากขึ้นเนี่ยทำให้เราไม่สามารถจะใช้รถเก็บขยะรอบที่2ได้ทุกคันนะแล้วก็การขยายตัวของเมืองทำให้เหมือนกับว่าไม่สามารถเก็บได้2ครั้งต่อสัปดาห์ก็เหลือ1ครั้งต่อสัปดาห์นี่ก็เป็นตัวปัญหาที่เกิดขึ้นงั้นตอนนี้ก็ได้มีการวิเคราะห์ละเอียดเลยข้อมูลซึ่งสรุปแล้วเนี่ยเชื่อว่าเราสามารถบริหารจัดการได้นะงั้นผมว่าเรามีแนวทางหลักๆไปรูปแนวทางสุดท้ายเลยนะก็คือว่าเน้นหลักๆเลยนโยบายคือว่าถนนหลักเก็บทุกวันถนนสายหลักถนนสายรองเก็บทุกวันซอยขนาดเล็กชุมชนอย่างน้อย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ตลาดหมู่บ้านคอนโดสำนักงาน2หรือ3ครั้งต่อสัปดาห์หรือมากกว่าเพราะนั่นคือนโยบายที่ต้องไปดำเนินการใน1เดือนเนี่ยต้องให้เห็นการปรับปรุงอย่างชัดเจนนะซึ่งนโยบายคือก็ปรับพื้นที่เก็บขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะนะแล้วก็ปรับรถเขตไหนที่มีรถมากไปก็ต้องขยับไปรถที่ไปยังเขตซึ่งมีความต้องการมากกว่าใช่ไหมแล้วก็ต้องพยายามใช้ให้ได้2เที่ยวต่อวันใช้บุคลากร2ชุดนะรถ2ตันกับ5ตันน่ะแล้วก็พวกรถที่เรายกพยานะก็พยายามใช้ให้ได้มากกว่า2เที่ยวนะแล้วก็มีการเกลี่ยอัตราระหว่างเขตมีการให้เงิน OTสำหรับพนักงานซึ่งทำต่อเนื่องซึ่งเราได้คุยกับพนักงานมาหลายทุกอาทิตย์นะพนักงานเก็บพนักงานกวาดของเราหลายคนก็อยากจะได้รายได้เพิ่มก็ยินดีที่ทำโอทีเพิ่มก็เราสามารถใช้ประสิทธิภาพอุปกรณ์ที่มีให้ได้มากขึ้นนั้นภายใน1เดือนต้องทำแผนไม่ชัดเจนเลยก็อันนี้ก็จะขอให้พวกเราถ้าเกิดยังมีปัญหาเรื่องเก็บขยะไม่ครบถ้วนนะฮะเช่น1ครั้งต่อสัปดาห์ให้แจ้งที่ทราฟิกฟังดูเลยนะเราจะมีฐานข้อมูลแล้วจะได้ไปเร่งดำเนินการให้แต่คิดว่าจากปริมาณขยะที่ลดลงก็เชื่อว่าจะทำให้เราสามารถเก็บขยะได้มีประสิทธิภาพขึ้นสิ่งที่อยากจะขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับอันแรกคือว่าถ้าเราสามารถช่วยแยกขยะนะคือแยกขยะเปียกจากขยะแห้งแล้วขยะเปียกเนี่ยทำเอาไปทำปุ๋ยหรือทำอะไรเนี่ยจะทำให้ขยะเนี่ยไม่เหม็นเน่าเพราะฉะนั้นก็ทำให้มันไม่ก่อความเดือดร้อนรำคาญมากถ้าเราสามารถแยกขยะรีไซเคิลออกเช่นขยะที่เป็นพลาสติกเป็นขวดเพชรออกไปขายเป็นซาเล้งหรือว่าขายกระดาษไปก็ทำให้การแยกขยะท้ายรถของพนักงานเนี่ยน้อยลงเพราะว่าขยะไม่มีให้แยกละขยะมูลค่าถูกประชาชนเอาไปขายหมดแล้วก็ทำให้เรามีการใช้รถที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นการเอาขยะมากองรวมกันเป็นจุดเช่นในหมู่บ้านเนี่ยแทนที่รถต้องไปเก็บทุกหมู่บ้านถ้าเกิดสามารถมีการลากขยะมารวมที่จุดนึงได้ก็ทำให้การเก็บขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้นทุกปัจจุบันเองเนี่ยเรามีการให้เงินถ้าเกิดหมู่บ้านไหนสามารถลากขยะได้เรามีการให้ค่าตอบแทนสำหรับคนที่ลากขยะมาที่จุดรวมด้วยนะครับก็จะเกิดความร่วมมือกันเชื่อว่าเราจะเห็นการพัฒนาที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะครับนั้นหมายว่าในแรกเรื่องของการเก็บขยะก็คือเป้าหมายคืออย่างน้อย2ครั้งต่ออาทิตย์ถ้าแล้วก็ต้อง1เดือนต้องให้เห็นผลที่ชัดเจนขึ้นนะครับอ่ะต่อเลย
มีคำถามเลยไหมถามทีเดียวโอเคเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องคนไร้บ้านเนาะซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ก็มีประเด็นเกิดขึ้นแต่ต้องบอกว่าสถานการณ์คนไร้บ้านดีขึ้นนะแต่เราจะมีคนไร้บ้านที่อาจจะอยู่ใกล้โรงเรียนโดยเฉพาะบริเวณถนนลาดเนินลาดเนินนอกอะไรเงี้ยไอ้ตรงนี้ลาดเนินกลางนะลาดเนินกลางซึ่งก็จะมีวันนี้ปัญหาหนึ่งที่เราเจอคือที่ผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาคือการที่เรามีคนใจบุญเนี่ยที่เอาอาหารมาให้คนไร้บ้านทำให้คนไร้บ้านเนี่ยก็เลยมาอยู่ตามริมถนนเพื่อรออาหารนะที่ผ่านมาเรามีแนวคิดที่จะไม่ให้อาหารนี้ไปให้จุดดรอปอินซึ่งเรามีจุดดรอปอิน2จุดที่บริเวณตรอกสาเกเลยโรงแรมนครศรีไม่หน่อยนึงแล้วก็บริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าซึ่งไม่น่าเชื่อนะว่าไอ้จุดดรอปอิน2อันเนี้ยผมว่ามันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับคนไร้บ้านได้เป็นอย่างดีเลยนั้นในช่วง23สิงหา65ถึง30มิยอ66เนี่ยเรามีการให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการเนี่ยให้กับคนไร้บ้านเนี่ย 1,294 รายเรามีแจกอาหารไป 115,430 ชุดนะคือไม่ใช่น้อยนะเราแจกอาหารตรงจุดดรอปอินแล้วเนี่ยเป็นแสนชุดเลยเรามีตรวจสุขภาพ 1,131 คนเรามีคนไร้บ้านทิ้งได้งาน169รายที่เราจ้างงานเราทำบัตรประชาชนเพิ่มไป80รายเราย้ายสิทธิ์การรักษาพยาบาลให้เหมาะสมเนี่ยอีก257รายมีบริการที่ให้สามารถซักผ้าได้960รายตัดผมไป438รายส่งศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง5รายแล้วก็ส่งกลับภูมิลำเนา10คนนั้นเนี่ยการที่เราเอาอาหารหรือว่ามาบริจาคที่จุดดรอปอินเนี่ยเป็นการช่วยชีวิตเขาในระยะยาวมันก็ต้องขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนเลยครับว่าพวกเราที่ใจบุญซึ่งก็ขอบพระคุณนะที่เราเห็นใจคนที่ไร้บ้านน่ะแต่ถ้าเราจะลำบากเพิ่มขึ้นนิดนึงมาที่จุดดรอปอินที่บริเวณตอกสาเกที่เลยลงมาโรงแรมนาโกสินไปหรือที่ใต้สะพานนปิ่นเก้านะจะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาให้เขาในระยะยาวได้มากขึ้นเขามีโอกาสจะมาเจอกับสวัสดิการเจอกับการจ้างงานนะนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่คิดว่าเราจะออกมาตรการเข้มข้นขึ้นในการขอความร่วมมือไม่ให้แจกอาหารริมถนนด้านเหนืออันนี้ต้องขอแล้วก็ต้องขอว่าอย่ารู้สึกว่าเราไปบังคับอะไรแต่ว่าต้องมองว่าเป็นประโยชน์ของคนไร้บ้านในระยะยาวเป็นประโยชน์กับเมืองนะเดียวกันเนี่ยเราก็จะมีการเพิ่มเทศกิจในพื้นที่นี่คนไร้บ้านอย่างว่าอาจจะมีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งคือคนไร้บ้านที่เหมือนกับลำบากจริงๆนะแต่อีกพวกหนึ่งซึ่งมีพฤติกรรมที่อาจจะก้าวร้าวดื่มสุราเมาติดยาเสพติดต้องแยกกลุ่มนี้ออกไปให้เด็ดขาดเลยนะต้องให้เจ้าที่ตำรวจดำเนินการกับคนกลุ่มนี้แล้วก็พาเขาไปรักษาหรือดำเนินการให้แยกออกจากกลุ่มที่ลำบากจริงๆซึ่งเดี๋ยวเราก็เทศกิจคงซึ่งเราก็ลงมาตลอดนะเราต้องร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพม.ทั้งตำรวจในการดำเนินการตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กำหนดไว้ก็รอให้ท่านพลเอกนิพัทรท่านเป็นหัวหน้าทีมในการช่วยดูแลปัญหาตรงจุดนี้พนนท์มีอะไรเติมไหมจริงๆต้องขอบคุณทางเครือข่ายทางมูลนิธิที่เกี่ยวข้องทั้ง3มูลนิธินะครับมูลนิธิกระจกเงาวิสาชนแล้วก็พัฒนาที่อาศัยแล้วก็ทางกระทรวงพม.ที่เป็นทีมงานสำคัญที่ช่วยกันตรงนี้ก็อย่างที่ท่านผู้ว่าพูดไปครับผมเชื่อว่าการดูระยะยาวเนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนทุกท่านมาถ้าจะให้นะครับก็ไปที่จุดดรอปอินส่วนปีงบประมาณ67เนี่ยเราจะทำบ้านอิ่มใจกับไมค์ครั้งนะครับก็ตอนนี้สถานที่เตรียมพร้อมแล้วที่ตึกตรงสะพานวันชาติถ้าได้งบประมาณปี67ก็จะดำเนินการทันทีครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะส่วนเรื่องเก็บถังดับเพลิงก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะก็เอ๊ะมีตัวเลขไหมอีกทีนึงโอเคก็ตัวเลขนี้อาจจะเห็นแล้วล่ะนะเรามีการเก็บถังดับเพลิงมาทั้งหมดน่าจะ 20,000ประมาณ 20,000 ถังนะฮะที่เนื่องจากการชำรุดแล้วก็ส่งมอบให้สสรอเป็นตัวจัดการเพราะมันเป็นอุปกรณ์ที่อันตรายนะก็คิดว่าความปลอดภัยก็น่าจะสร้างความมั่นใจกับให้พวกเราได้แล้วก็จะมีการเอาถังใหม่ประมาณ 10,000 ถังเนี่ยไปทดแทนแล้วก็จะมีตัว QR code กำกับเพื่อให้รู้เลยว่าถังนี้ทำเมื่อไหร่มีการรักษาอย่างไรก็จะทำให้เรามีความมั่นใจในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเหล่านี้มากขึ้นนะครับโอเคประมาณนี้มั้งอื้อมีคำถามอะไรไหมไม่มีนะอาจารย์วันนี้ได้หาลือเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมฝนตกครับคุณเพื่อนอ๋อวันนี้สถานการณ์ก็คิดว่าไม่
ก็สั่งการว่าให้วันนี้ก็ไม่ให้ผอ.มาประชุมเลยผอ.สำนักตัวนายนางก็ให้อยู่ในพื้นที่เลยแล้วก็มีการออกว.8เมื่อเช้าให้ทุกคนเตรียมลงพื้นที่สถานการณ์ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรน่ายังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะฮะระดับในคลองก็ดีแล้วก็มีการพร่องน้ำได้ดีน้ำระบายลงเร็วไม่มีไอ้น้ำขังก็คิดว่าจุดอ่อนที่เราเน้นย้ำไปก็คือแจ้งวัฒนะตรงแถวโลตัสแถวหลัก4วงเวียนบางเขนไอ้พวกเนี้ยต้องมีเจ้าที่คอยประจำเลยบริเวณก่อสร้างรถไฟฟ้าต่างๆซึ่งอาจจะมีแนวปัญหานิดนึงนะครับส่วนกรณีอีกอันนึงที่เรามีการเตรียมการไว้ก็คือว่าวันที่อันนี้พูดได้ยังไงน่าจะพูดได้นะวันที่13กรกฎาคมซึ่งอาจจะมีการเลือกท่านนายกคนใหม่นะก็อาจจะมีเราก็มีการประสานขอความร่วมมือมาจากทางตำรวจนครบาลว่าเราอาจจะขอประกาศพื้นที่ชุมนุมบริเวณแถวรัฐสภาซึ่งเรามีพื้นที่ของกทมอยู่เป็นศูนย์นะจะเป็นศูนย์ราชการกทมบริเวณนั้นพื้นที่ประมาณ4-5ไร่ก็จะมีพื้นที่ที่เราจะขอประกาศเป็นพื้นที่ชุมนุมสาธารณะเพื่อเกิดกรณีที่มีคนอยากจะมาให้กำลังใจหรือไปชุมนุมกันก็อาจจะให้พื้นที่นั่นแหละเป็นพื้นที่สามารถไปอยู่ก็ได้โดยไม่ต้องไปกระทบกระเทือนกับการทำงานของรัฐสภาก็เผื่อไว้เผื่อมีคนจะไปใช้ก็เราอาจจะประกาศตรงนี้ไว้เพื่อเป็นจุดแก้มลิงรองรับประชาชนที่อาจจะให้กำลังใจไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามนะไม่มีปัญหาก็เพื่อจะให้บริหารจัดการพื้นที่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพื้นที่ตรงนั้นรองรับคนได้เท่าไหร่ไม่น่าเยอะมากนะผมว่าก็ได้เป็นหลัก500-600คนอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมว่าแต่ก่อนจะเดิมเรามีเรื่องโควิดอันนี้โควิดจะเบาลงก็นะแต่ก็คงไม่ได้คิดว่าจะมีเป็นพื้นที่หลักอะไรแต่อย่างน้อยก็อาจจะมีจุดที่ไปพักก่อนไปอยู่กันหรืออาจจะมีการไปพบปะคุยกันก็จะได้ไม่ต้องไปกระทบกระเทือนพื้นที่ใหญ่แล้วตอนนั้นเราไม่มีพื้นที่ที่ประกาศเป็นจุดชุมนุมสาธารณะตรงนั้นนะจุดเดียวนะเดี๋ยววันนี้กำลังร่างตัวระเบียบอยู่แล้วเดี๋ยวมีคนคงมีคงเจ้าที่คงไปดูจะก็ได้รับการขอติดต่อประสานทางตำรวจข้ามบ้านเดี๋ยวขอดูก็ไม่พลาดก่อนนะที่ติดตามแน่นอนนะแต่นี่ไม่มีอะไรนะก็คือเราก็ส่งเสริมการแสดงออกตามระบบประชาธิปไตยอยู่แล้วแต่ก็เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นที่จะดูแลพื้นที่ที่เหมาะสมนะอันนี้แล้วเราก็ยังที่เราประกาศไว้แล้วก็ยังคงอยู่อันนี้อาจจะประกาศเพิ่มมาเพื่อตอนนี้นี้ครับถ้าเหรอวันนี้เรื่องนี้แล้วใช่ไหมนี่เราก็ไม่อันนี้ก็เรื่องธรรมดาผมว่าก็เป็นระบบประชาธิปไตยนะแล้วก็ไลฟ์สดก็ฝากเลยนะวันที่14เราจะมีบางกอกเอ็กซ์โปนะครับก็จะเปิดวันกี่โมง11โมงใช่มั้ยถ้าเปิดงานจริงคือบ่ายโมงคืออาจารย์ไปเปิดงานบ่ายโมงนะ11โมงก็มีการแสดงของเรารอแล้วก็ครับสามารถเข้าไปดูได้ครับก็เป็นครั้งแรกนะแต่ก็คงไม่ได้แบบอะไรหรูหรามากเพราะเราจัดอย่างประหยัดนะแต่ว่าจะให้ธีมของเรื่องคือการสร้างความหวังให้คนกรุงเทพว่าอนาคตเชื่อว่ากรุงเทพจะต้องดีขึ้นนะมันก็จะเล่าเรื่องเทคโนโลยีเรื่องแผนต่างๆก็จะทำแต่ก้าวด่านก้าวดีก็ถ้าเกิดมีเวลาก็ขอแวะไปเยี่ยมชมกันครับโอเคอาจารย์ต้องแผนดิจิตอลชุมชน 2,000 ชุมชนนะคะอันนี้จัดทั้งหมดกี่ชุมชน 2,000 ชุมชน 99.5% อาจจะขาดนิดหน่อยแต่ว่าอันนี้คือขึ้นโครงไว้ก่อนแต่ว่ารายละเอียดข้างในก็ต้องเติมนะคนป่วยอยู่ที่ไหนมีปัญหาอะไรอันเนี้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยแต่ละชุมชนต้องอัปเดตเองอัปเดตข้อมูลเองก็ทำให้เหมือนกับเป็นข้อมูลที่อัพเดียวทานตลอดเนี่ยปัญหาของเราคือข้อมูลเนี่ยพอเราใส่ปุ๊บแล้วเราให้ส่วนกลางอัปเดตเนี่ยมันล้าสมัยตั้งแต่วินาทีแรกที่เอาข้อมูลใส่ละแต่เราให้อัปเดตข้อมูลเองเหมือนกับแพลตฟอร์มของเอกชนทั่วไปใช่มั้ยอย่างเมื่อเราไปดูแพลตฟอร์มโรงแรมเงี้ยที่เลือกโรงแรมก็เป็นคนอัปเดตข้อมูลเองนะว่าโปรโมชั่นเป็นยังไงมีข้อมูลอะไรเงี้ยมันทำให้มันอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาสาสมัครเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ก็จะช่วยอัปเดตข้อมูลเหล่านี้ครับประชาชนบอกว่าต้องมีข้อมูลด้านอะไรอยู่ในถังนี้บ้างคะคือจริงๆแล้วอยากได้ข้อมูลเบสิกเลยเช่นถังดับเพลิงหัวแดงคนพิการผู้ป่วยติดเตียงนะแล้วก็อาจจะมีข้อมูลอื่นได้เช่นบ้านเช่านะหรือจุดเปราะบางต่างๆอาจจะมีเรื่องอสส.อยู่ตรงบ้านหลังไหนมีศูนย์เด็กเล็กไหมมีบ้านหนังสือตรงไหนแล้วข้อมูลทุกอย่างใส่ได้หมดเลยแล้วทำให้เราเข้าถึงการให้บริการได้ดีขึ้นครับชุมชนใส่นะแล้วใครเป็นคนช่วยดูช่วยแบ่งหน้าที่คนจริงแล้วเรามีอาสาสมัครเทคโนโลยีประจำชุมชนซึ่งตอนนี้คิดว่าก็น่าจะมี500-600คนละก็เป็นคนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นไงก็จะไปช่วยดูแล้วผมคิดว่าต่อไปกรรมการชุมชนแหละคือคนที่ต้องอัปเดตข้อมูลถูกไหมนี่สมมติว่าเราบอกว่าเราอยากจะดูคนป่วยติดเตียง
ถ้าเกิดระบุโรคได้ก็ยินดีเลยเราจะรู้ว่าเออช่วงไหนหรือว่าอ้าวหมาแมวจรจัดก็ได้ชุมชนนี้มีหมาแมวจรจัดกี่ตัวลงข้อมูลมาปุ๊บเรารวมแล้วเออกรุงเทพทั้งหมดมีหมาแมวจรจัดเท่าไหร่กี่แสนตัวต้องจัดวัคซีนเท่าไหร่งั้นข้อมูลถ้าเกิดมีข้อมูลพวกนี้เชื่อว่าเมืองเนี่ยยกตัวอย่างลองขยายให้ดูชุมชนที่มีข้อมูลแล้วเนี่ยใช่ไหมก็จะมีเนี่ยถังดับเพลิงอยู่ที่ไหนหัวแดงอยู่ตรงไหนอะไรใช่ไหมก็จะมีรายละเอียดอันนี้ทรัพย์สินใหม่ใช่ไหมก็จะมีข้อมูลต่างๆมีโรงเรียนอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะมันก็ผมก็เชื่อว่าจะทำให้การบริหารจัดการได้ดีขึ้นหรือว่ายกตัวอย่างเช่นเกิดมีไฟไหม้ปุ๊บเนี่ยเราจากพนักงานดับเพลิงปุ๊บรู้แล้วหัวแดงอยู่ไหนใช่ไหมแล้วก็บ้านใครคนป่วยอยู่ที่ไหนไปช่วยคนป่วยก่อนนะคนสูงอายุอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยมันทำให้เราบริหารจัดการเมืองได้ดีขึ้นนะครับคือตามหลักแล้วต้องดูได้แต่ว่ามันต้องปิดข้อมูลส่วนบุคคลออกถูกไหมเพราะมันอย่างเป็นเรื่อง IP นะ P เออนั่นแหละ PPDA PDPA เอออาจารย์ตอนนี้ประชาชนที่สนใจตอนนี้เข้าไปดูแล้วยังหรือว่าเขาได้ยังอันนี้ยังไม่ได้เปิดใช่ไหมยังไม่เปิดเดี๋ยวขอสักทีนิดนึงขอสักทีคือตอนนี้เปิดภายในก่อนคาดว่าจับได้เริ่มประมาณเมื่อไหร่ครับอาจารย์มึงคิดว่า1เดือนก็น่าจะได้ไหมนะคือผมว่าไม่เลยต้องปิดบังอ่ะผมว่ายิ่งรู้เยอะยิ่งดีนั่นนี่คือคำว่าสมาร์ทซิตี้ไงว่าเราถึงเข้าถึงข้อมูลก็จะทำให้แบบคนต้องการแล้วผมว่าต่อไปก็ต้องมีเนี่ยห้องน้ำสาธารณะอยู่ที่ไหนใช่ไหมอะไรเงี้ยทางวิ่งที่เราจะทำมันอยากมีหลายเลเยอร์มากเลยโครงการก่อสร้างต่างๆนะแล้วมันจะได้เอาเนี่ยไปใช้พัฒนาเมืองเงี้ยเอาเราซูมเอาไปหน่อยถามว่าเราเห็นนี้ปุ๊บเนี่ยถามว่ามันจะช่วยอะไรผมไม่กำหนดสวน15นาทีได้เลยว่าสวน15นาทีของผมอยู่ตรงไหนใช่ไหมมันจะได้ใกล้ชุมชนนั้นเวลาปุ๊บเนี้ยอ่ะแล้วลองซูมอินหน่อยได้ไหมซูมอินนิดนึงแล้วจะรู้ว่าเออพื้นที่ไหนที่มีชุมชนอยู่เยอะอ่ะเราจะไปวางสวน15นาทีคุณจะวางบริเวณไหนเลือกที่ไหนอย่างเงี้ยให้มันสอดคล้องกับคนจะจัดรถฟีดเดอร์จะจัดแนวไหนที่มีชุมชนอยู่เยอะๆจะให้มันสะดวกทางเท้าตรงไหนสำคัญกว่าว่าชุมชนอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราตัดสินใจเรื่องเมืองได้ละเอียดขึ้นนะรวมถึงขยะด้วยใช่ไหมก็จะรู้ว่าตรงไหนเกิดขยะแล้วผมอาจจะพัดว่าจำนวนนี้เกิดขยะกี่กิโลนะก็จะรู้ว่าเออสรุปแล้วภาพรวมขยะของเขตนี้มันตรงไหนชุมชนไหนเก็บขยะได้ดีการจัดการขยะมีประสิทธิภาพมันจะช่วยหลายๆอย่างเลยมันผมว่าถ้าเกิดมีข้อมูลเชื่อว่าจะบริหารจัดการเมืองได้ดีขึ้นนะที่ผ่านมาบางทีเราไม่มีข้อมูลแต่ตัดสินใจยากเลยแต่พอมีข้อมูลปุ๊บเนี่ยยังยกอย่างขยะลองขยะรูปขยะสไลด์ขยะหน่อยอันนี้ไปเรื่อยนะทั้งมันเนี่ยสมมติว่าขยะปุ๊บเนี่ยแต่ก่อนเราไม่เคยดูเรื่องขยะถูกไหมแต่พอเราดูขยะละเอียดปุ๊บเนี่ยเราไปวิเคราะห์รายเขตเลยอ่ะลองกราฟแต่ละเขตเนี่ยเรารู้เลยว่าแต่ละเขตจตุจักรเนี่ยน่ากลัวจตุจักรขยะเยอะขึ้นปีที่ผ่านมาอ่ะทำไมต้องไปดูละนะว่าเออขยะแต่พอดูเขตอื่นลองไปดูเขตอื่นดิน้องรูปอย่างเงี้ยถ้าดูอย่างบางเขตขยะลดลงนะเพราะเนี้ยพอเรามีข้อมูลของเมืองปุ๊บเรารู้ละเราต้องไปโปรโมทไอ้กระจายมาจากทำไมถึงขยะเยอะขึ้นนะมีคนบอกว่าเป็นเพราะว่ามีสถานีรถทัวร์ขยะมาจากหลายที่มารวมอันนี้ก็ไม่รู้จริงหรอกนะฟังแล้วไม่ค่อยเมคเซนส์หรอกแต่ลองดูไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นไม่ได้ก็ได้ว่าอาจจะมีขยะจากหรือตลาดจตุจักรพอมีนักท่องเที่ยวมาขยะขึ้นพวกนี้พอเราไปวิเคราะห์ขึ้นเนี่ยเราจะทำบริหารจัดการเมืองได้ดีขึ้นไงนะหรือว่าบางเขตก็โอ้โหจัดการขยะได้ดีมากเลยใช่ไหมเนี่ยอย่างเนี้ยสมมติเราดูหลักสี่โอ้ขยะลดลงเยอะเลยลดลงอีก39เขตเรื่องแยกขยะแยกขยะเลยเนี่ยเนี่ยว่าทุกอย่างอยู่ที่มือเราเลยแต่ว่าอาจจะเป็นเศรษฐกิจไม่ดีแล้วมั้งคนเลยขายของเยอะขึ้นขายขยะเยอะอย่างน้อยได้เงินอะไรมาทำค่ากับข้าวบ้างถูกไหมก็เนี่ยแต่ว่านี่คือหัวใจของการแยกขยะเลยซีโร่เวสต์แล้วพออย่างนี้ปุ๊บเราใช้ขยะลดลงมีเงินไปทำอย่างอื่นมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเทรนด์ที่ดีนะแต่อย่างเงี้ยถามว่าถ้าเรามีตัวเลขข้อมูลเนี่ยเราบริหารจัดการเมืองยากเลยไม่รู้ว่าเขตไหนเป็นยังไงอะไรเงี้ยโอเคนะอาจารย์ขอนิดนึงครับเรื่องน้ำอาจารย์มีอะไรอยากฝากประชาชนไหมครับในการช่วยกันดูแลก็ฝากดูแลเรื่องขยะครับผมว่าจริงแล้วส่วนตัวหนึ่งปัญหาที่เราเจอคือเรื่องขยะอุดตันในท่อเพราะฉะนั้นอย่าเทไอ้พวกน้ำมันอาหารต่างๆลงท่อขยะเนี่ยอย่าไปวางริมถนนเวลาฝนตกเนี่ยขยะที่มันอยู่ในถนนมันจะไหลลงไปปิดท่อขยะถ้าเป็นไปได้ถ้ามีครอบเขียวเอาลงครอบเขียวถ้าไม่มีเนี่ยเก็บไว้ในบ้านเป็นแก้มลิงก่อนเอามาออกตรงที่เวลาที่เก็บที่รถจะมาเก็บนะพยายามอย่าให้ขยะเอาไปเกลื่อนกลาดแล้วก็ช่วยกันดูแลพื้นที่ของตัวเองก็คิดว่าน่าจะช่วยในเบื้องต้นได้ครับเรื่องน้ำคือเสี่ยงตอนนี้มันเสี่ยงยังไงนะคะแล้วที่เราแก้ไ
ผมว่าน้ำผมกังวลก็คือเรื่องก่อสร้างอะเนาะก่อสร้างที่อาจจะมีเรื่องเศษอิฐเศษปูนเรื่องการตัดท่อระบายน้ำที่คอสนะหรือว่าอย่างเรื่องคูน้ำที่พาวดีวันนั้นวันก่อนที่ท่วมที่ห้างแยกลาดพร้าวที่ท่วมแล้วก็เป็นดราม่าคนไปบอกว่าเขามีการก่อสร้างไอ้คูน้ำที่พาวดีอยู่ของกรมทางหลวงแล้วก็มีการไปปิดทางน้ำอยู่จุดหนึ่งคือตอนนี้เราก็ไปทะลวงละเพราะตรงนี้จุดพวกนี้ก็ได้ให้โฟกัสลงไปแก้ปัญหาก็เป็นความโชคดีที่มันมีฝนไม่เยอะช่วงที่ผ่านมาทำให้เราเห็นปัญหาบางจุดก่อนมันก็คงต้องเข้าไปแก้ปัญหาพวกนี้ให้ละเอียดขึ้นนะครับตอนนี้เรามีเครื่องสูบน้ำสแตนบายอยู่เท่าไหร่คะนับตัวไม่ได้พร้อมไหมพร้อมเป็นโมบายโมบายก็มีจุดสแตนจุดฟิกก็มีครับแต่ว่าเราก็มีบทเรียนจากใครแล้ว770จุดน่ะ771จุดป่ะ737ครับ737จุดมันจบบทเรียนให้แล้วเนี่ย737เนี่ยเราก็เข้าไปปรับปรุงหมดมันก็คงจะท่วมในจุดเดิมส่วนใหญ่นะถ้าเกิดเราลองไปดูพวกนี้ก็จะทำให้เราน่าจะบริหารจัดการได้ดีขึ้นแต่ว่าก็ทุกอย่างก็ต้องขึ้นกับปริมาณฝนด้วยนะถ้าฝนตกเยอะมันก็อาจต้องใช้เวลานิดนึงในการระบายแต่ว่าทุกคนก็เต็มที่นะโอเคเข้าใจเรื่องจุดแจกอาหารไหมคะเพราะว่าคนใจดีอาจจะเยอะอะไรเงี้ยถ้ายังเจออยู่เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยหรือว่ายังไงคะคือต้องขอความร่วมมือเพราะว่าต้องขอว่าอย่าไปแจกก็จริงนะตามหลักเนี่ยผิดกฎหมายนะการไปแจกอาหารโดยไม่ขอรับอนุญาตเนี่ยผิดกฎหมายผิดพรบสาธารณสุขแต่ว่าเราเข้าใจว่าทุกท่านเป็นคนที่แบบจิตใจดีนะเราคงไม่ได้มีมาตรการในแง่กฎหมายในการอะไรแต่ว่าจะขอความร่วมมือเป็นหลักแล้วก็อยากจะให้เห็นว่าการไปแจกเป็นจุดมันดีมันมีการหางานให้เขาด้วยเขาไปอยู่รวมจุดเราไปให้สวัสดิการที่ถูกต้องกับเขาเขามีสิทธิ์เหมือนกับพวกเราทุกคนนะเขาเป็นประชากรคนไทยเหมือนกันอ่ะถูกไหมเขามีโอกาสได้ดูสุขภาพมีซักผ้ามีให้อาหารมีหาอาชีพมีตัดผมมีให้สาธารณสุขแต่ถ้าเราให้กระจายรออย่างอนาถาตามริมถนนเนี่ยวินาทีที่ได้อาหารมันอาจจะดีในระยะสั้นแต่ระยะยาวเนี่ยชีวิตเขาไม่ดีขึ้นหรอกที่เขาต้องเกาะริมถนนไม่ตลอดเนี่ยมันก็อยากจะฝากพวกเราว่าถ้าทำบุญได้บุญหนึ่งและได้บุญใหญ่ด้วยคือให้เขาไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมด้วยเราได้ช่วยเหลือเขาอย่างดีแล้วก็ไม่เกิดความกลัวให้กับนักเรียนน้องๆการเป็นสะอาดเรียบร้อยของเมืองใช่ไหมอันนี้ก็ต้องฝาก2จุดนั้นเลยรัตนโกสินทร์ไปซ้ายมือต่อสาเกหรือว่าจะไปอ้อมไปยูเทิร์นก่อนที่จะไปท่าพระอาทิตย์น่ะตรงยูเทิร์นใต้สะพานปิ่นเกล้าฝั่งกรุงเทพก็จะมีจุดอยู่นะท่านนนท์ก็ไปเน้นให้ไปติดต่อที่นั่นเนาะใช่เขามีคนอยู่แล้วแต่ทีนี้คนที่เขาไม่รู้ว่าต้องไปติดต่อที่นั่นแล้วเขาต้องมาที่ราชดำเนินอยู่เนี่ยค่ะมีเจ้าที่บอกมีเทศกิจหรือมีใครคอยป้ายไว้ไปขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะขึ้นมานี้แหละมีอยู่แล้วแต่ว่าช่วงหลังเราอาจจะนึกว่ามันเรียบร้อยขึ้นน่ะเราก็อาจจะแบบผ่อนลงแต่มันมีปัญหาก็ฝากเลยครับผมว่าพวกเรานะครับโอเคนะขอบคุณนะครับขอบคุณผมพูดเร็วไปเรื่อง